Audio Jungle. วันนี้ผมโป้งมันโป่งนะครับยินดีจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์มัดขนอนรุ่นแรกครับว่าเคสแท้ดูยังไงนะครับครับเข้ามาชมกันเลยครับครับเรามาดูกันเลยนะครับเรียนอุปกรณ์รุ่นแรกนี่ดูง่ายๆครับจะเป็นยันนะครับเนี่ยจุดสังเกตง่ายคือตรงนี้จะเป็นแท่งครับตัวยันจะมีมิติครับความคมชัดนะครับนี่สังเกตง่ายๆอย่างคือนี่ตรงนี้ครับจะมีเส้นน้ำตกอยู่ตรงนี้นะครับนี่ท่านผู้ชมนี่นะครับขอบเหรียญจะมีเส้นวิ่งตรงนี้นะครับนี่ต้องมีทุกเหรียญนะครับเส้นตรงนี้นะครับวิ่งทุกเส้นนะครับมุมแต่ละเหรียญจะมีนี่ครับจะมีเส้นน้ำตกของแต่ละมุมนะครับในเส้นข้างในนะครับในท่านผู้ชมครับนี่ครับนี่ครับนี่เหรียญจะเป็นข้างเลื่อยนะครับเหรียญสร้างปี2566ครับจะเป็นข้างเลื่อยทั้งหมดนะครับเก๋ก็มีข้างเลื่อยนะครับท่านผู้ชมแต่เนี่ยแท้ข้างเลื่อยนะครับนี่จะสังเกตง่ายๆนะครับที่เก๋ยังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่คือข้างหลังจะเป็นรอยทุบครับพื้นเหรียญจะเป็นรอยทุบทั้งหมดนะครับนี่พื้นเหรียญจะไม่มีความเรียบจะไม่มีความตึงนะครับเป็นรอยทุบทั้งหมดนะครับนี่จุดสังเกตง่ายๆห่วงจะเชื่อมด้วยเงินครับเชื่อมด้วยน้ำประสานเงินแท้นะครับข้างหลังเหรียญจะมีจานและไม่มีจานแตกต่างกันไปนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับดูง่ายๆครับเหรียญรุ่นแรกครับเหรียญท่านจะคมชัดมีมิติครับตัวอักขระเลขยันขึ้นเป็นแท่งนูนสังเกตง่ายครับเหรียญเป็นข้างเลื่อยนะครับถ้าท่านใดไม่เข้าใจหรือว่ายังไงอินบ็อกซ์มาถามผมได้นะครับที่โก้งบ้านโป่งนะครับหรือเบอร์โทรติดต่อนะครับ0804078178ครับนี่นะครับถือเป็นเหรียญอีกเหรียญดังของจังหวัดราชบุรีนะครับท่านเป็นเกจิสุดยอดครับเป็นพระแห่งภูธารามนะครับเหรียญหลวงปู่ก้องมัคคณรนะครับถือว่าเป็นความรู้ดีๆถ้าท่านใดคิดว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับที่ร่วมรับชมครับขอบคุณครับผมAudio Jungle.